ตำนานคนดังอดีตสมาชิกบอยแบนด์ดังคุณผีไฮแจ็คเผยสาเหตุป่วยหนักโรคหายากต้องพันผ้าก๊อซทั้งตัวนอนไม่ได้กว่า2ปีค่ะถ้าพูดถึงศิลปินค่าย RS นะคะในยุค90ไม่มีใครไม่รู้จักกลุ่มบอยแบนด์เท้าไฟทั้ง4คนวงไฮแจ็คค่ะเจ้าของเพลงดังอย่างเพลงไฟตกน้ำขอบอกเองและเพลงขอเต้นที่โด่งดังมากๆในอดีตและถือได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนั้นค่ะท่านผู้ชมล่าสุดคุณผีไฮแจ็คนะคะหนึ่งในสมาชิกของวงไฮแจ็คได้โพสต์ภาพตนเองที่กำลังใส่เสื้อผ้ามิดชิดพร้อมด้วยใส่ถุงมือถุงเท้านะคะคลุมโม่งหน้าด้วยระบุข้อความว่าครบรอบ2ปีบวกกับอีก1วันแล้วนะที่เธอขอเรียกโลกนี้ว่าเธอเข้ามาอยู่กับฉันทุกคืนทุกวันที่ฉันพยายามให้เธอจากไปจากฉันโดยเร็ววันฉันต้องนอนบนเก้าอี้ตัวนี้ทุกคืนฉันต้องทำแผลดูแลตัวเองแบบนี้ทุกวันและก่อนนอนฉันต้องสูญเสียอะไรในชีวิตบ้างเธอคงไม่มีวันจะรู้เธอทำให้ฉันรักตัวเองและฉันก็รู้จักเธอดีขึ้นทุกๆวันฉันเข้าใจดีแล้วว่าเธอมีฤทธิ์เดชและพิษสงยังไงบ้างและสิ่งหนึ่งที่เธอทำร้ายฉันไม่ได้ก็คือจิตใจฉันความเจ็บความคันความทรมานที่เกิดขึ้นจากเธอในกายฉันมันทำให้ฉันได้เรียนรู้ถึงทุกข์ที่เกิดจากกายขันนี้ดีขึ้นจนมันทำอะไรฉันไม่ได้ใช้จิตใจฉันเธอทำอะไรฉันไม่ได้ฉันยิ้มได้ทุกวันฉันมีความคิดใหม่ๆสร้างสรรค์ทุกวันที่จะจำกัดเธอไปจากกายฉันฉันเพิ่งเข้าใจว่าการฝึกปฏิบัติภาวนาสมาธิมาตลอดเวลาเกือบ20ปีช่วยให้ฉันได้พ้นจากทุกข์ของเธอที่พยายามเล่นงานฉันในทุกวันยังไงและทำให้ฉันพิจารณาถึงฤทธิ์เดชของเธอจนตอนนี้ฉันเข้าใจเธอดีและอีกไม่นานเธอต้องจากไปจากชีวิตฉันแน่ๆแต่ถ้าฉันจะเอาชนะเธอไม่ได้ฉันก็จะอยู่กับเธออย่างมีความสุขกระผมขอกราบบูชาพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งเป็นสรณะขอสำนึกในบุญคุณของพระพุทธโคดมพุทธเจ้าทำให้ผมเข้าใจหลักและแก่นคำสอนของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นแค่เพียงเม็ดทรายในทะเลเม็ดเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่ผมรู้และจะพยายามศึกษาเรียนรู้ต่อไปให้มากยิ่งขึ้นเจ้าตัวยังได้ขอบคุณพระคุณความรู้ที่ได้จากศาสตราจารย์ดร.ไหนแพทย์วิชัยเอกทักษิณและคุณหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมก่อนที่จะทิ้งท้ายว่าขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านทุกๆคนที่ช่วยดูแลและรักษาผมตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันนี้และที่ขาดไม่ได้เมื่อผมเปิดตัวมาแล้วขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจดีๆจากเพื่อนพี่น้องทุกๆคนที่ให้กำลังใจและทุกคำอวยพรทุกการสนับสนุนซึ่งมีความหมายและทำให้ผมมีชีวิตชีวาปลุกไฟในตัวขึ้นมาอีกครั้งผมยังมีฝันที่ยังทำไม่สำเร็จและจะทำต่อให้ได้เพราะว่าผมจำไม่ไร้ประโยชน์และผมยังไม่ตายแน่นอนจิตใจของผมไม่เละเป็นโจ๊กแน่ๆทำเอาบรรดาแฟนคลับตกอกตกใจกันยกใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมและเข้าไปถามถ่ายอาการค่ะรวมถึงไปแสดงความเป็นห่วงเป็นจำนวนมากก่อนที่เพจดาราภาพยนตร์นะคะจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ของชาวเน็ตท่านหนึ่งว่าคุณผีไฮแจ็คนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังภูมิแพ้ค่ะโดยจุดเริ่มต้นของอาการป่วยนะคะเริ่มจากเมื่อ2ปีที่แล้วแพ้อาหารทะเลมีอาการเริ่มคันหายใจไม่ออกค่ะจากนั้นนะคะไปกินปูปรากฏว่าแพ้หนักกว่าเดิมปากบวมเริ่มมีตุ่มน้ำเหลืองขึ้นแล้วไม่หายนะคะหาหมอกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายโดยตุ่มเนี่ยได้รามไปเรื่อยๆเลยต้องใช้ผ้าก๊อซซับน้ำเหลืองเพราะว่ามีเลือดไหลออกมาด้วยโดยมีการใช้ยาสเตียรอยด์นะคะแต่เจ้าตัวเนี่ยน่าจะแพ้ยาสเตียรอยด์ด้วยทุกวันนี้นะคะสิ่งที่กินได้ก็คือผักกับน้ำเปล่าเท่านั้นห้ามใช้น้ำมันสิ่งที่กินได้คือถั่วต้มข้าวโพดแครอทเท่านั้นกินของทอดไม่ได้เลยนะคะกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้อาหารที่ปรุงเนี่ยก็กินไม่ได้ของเจอาหารเย็นมากเนี่ยก็กินไม่ได้โดยในปี2562ที่ผ่านมาค่ะเขาได้เผลอไปกินลูกชิ้นนะคะปรากฏว่าเป็นตุ่มขึ้นมาเต็มตัวค่ะวันนี้นะคะต้องพันผ้าก๊อซทั้งตัวเพราะว่าน้ำเหลืองไหลด้วยและต้องทำให้ร่างกายเนี่ยเย็นมีสมดุลเวลานอนเอนแบบทั่วไปเนี่ยก็ทำไม่ได้นะคะต้องนอนแบบนั่งบนเก้าอี้เพราะว่าผ้าซับน้ำเหลืองเนี่ยค่อนข้างที่จะหนามากค่ะการนอนบนที่นอนค่อนข้างจะลำบากไม่ถนัดและมีน้ำเหลืองไหลออกมาต้องนอนบนเก้าอี้โซฟาต้องพันผ้าก๊อซแบบนี้และเปลี่ยนผ้าก๊อซทุกวันเวลาพันผ้าก๊อซไว้เนี่ยแผลก็จะแห้งนะคะพอเอาผ้าก๊อซออกน้ำเหลืองก็จะไหลออกตามมาแผลก็จะหลุดออกมาด้วยนะคะแผลบางแผลเนี่ยก็เป็นแผลใหญ่ส่วนสาเหตุของโรคเนี่ยก็ยังไม่รู้แน่ชัดหมอบอกว่าอาจจะปะทุขึ้นมาได้ตอนแรกเนี่ยทำใจไม่ได้จนปฏิบัติธรรมใช้ธรรมะเข้าช่วยฝึกจิตค่ะทั้งนี้นะคะอุ้งก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผีไฮแจ็คด้วยนะคะขอให้สุขภาพกลับมาแข็งแรงโดยเร็วแล้วก็หายป่วยจากโรคนี้ไวๆนะคะ